าผมทำ PowerPoint ไปมีทีมงานโทรเข้ามาผมก็ตอบคำถามทีมงานมีอีเมลเด้งผมก็ตอบอีเมลผมก็จะมานั่งนึกเอ๊ะตะกี้ผมจะหาภาพอะไรนะผมจะใช้ข้อความอะไรนะบน PowerPoint ชิ้นนี้เนื่องมั้ยครับทำเท่าไหร่ผ่านไป3ชั่วโมงก็ไม่เสร็จสักทีนึงสวัสดีครับผมอาจารย์บีนะครับเภสัชกรคงเกียรติชาติธีรยศัพท์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิตามินบำรุงความคิดนะครับตอนนี้มีชื่อว่า Get Job Done นะครับหรือทำงานให้เสร็จทำงานให้สำเร็จนะครับดูแล้วเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าคนยุคนี้นะผมกล้าพูดเลยนะครับเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ทำกันไม่ค่อยได้นะครับหรือทำกันแบบยากมากๆนะครับเพราะว่ายุคนี้มันมีเรียกว่าสิ่งเล้ามันมีตัวกระตุ้นมันมี notification มากมายเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะมีคนโทรเข้ามาหรือจะมีโปรเจกต์แทรกโอ้หรือมีทีมงานมาชวนคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันพร้อมที่ทําให้คุณเค้าเรียกว่า distract นะครับหรือว่าออกนอกประเด็นได้บ่อยมากๆนะครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆครับอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยผมต้องขึ้นไปสอนเป็นวิทยากรใช่มั้ยครับแล้วผมเองเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าโอเคผมกําลังจะทําสไลด์ถ้าผมทํา PowerPoint ไปมีทีมงานโทรเข้ามาผมก็ตอบคําถามทีมงานมีอีเมลเด้งผมก็ตอบอีเมลผมก็จะมานั่งนึกเอ๊ะตะกี้ผมจะหาภาพอะไรนะผมจะใช้ข้อความอะไรนะบน PowerPoint ชิ้นนี้เนื่องมั้ยครับทําเท่าไหร่ผ่านไป3ชั่วโมงก็ไม่เสร็จสักทีนึงปัญหามันคือคุณจะใช้พลังงานเหนื่อยมากกับการที่ต้องมานั่งนึกว่าเอ๊ะตะกี้ทําถึงตรงไหนนะวิธีการที่มันเวิร์คนะครับผมจะให้เคล็ดลับ3อย่างนะครับอย่างที่1นะครับก็คือ priority แล้วก็ focus นะครับตื่นมาในทุกๆเช้านะครับให้คุณ priority ก่อนว่าอะไรคืองานสำคัญสำหรับชีวิตฉันณวันนี้ณตอนนี้นะครับเลือก high value activity นะครับเลือกงานที่มัน impact กับเป้าหมายชีวิตของคุณหรือว่าผลลัพธ์ในชีวิตของคุณอันที่2พอคุณเลือกได้แล้วนะครับให้คุณโฟกัสกับเนื้องานชิ้นนั้นนะครับเขียนใบสั่งให้กับตัวเองนะครับเขาเรียกว่า mission of the day นะครับว่าวันนี้ผมจะต้องทำอะไรให้มันบรรลุให้ได้นะครับหลังจากนั้นพอ priority เสร็จแล้วเนี่ยกันเวลาเอาไว้เป็น slot เวลาสมมติว่า1ชั่วโมงนี้ฉันจะโฟกัสกับเนื้องานชิ้นนี้แล้วก็ทำให้มันเสร็จสมบูรณ์มันมีโปรแกรมตัวนึงนะครับเป็นหลักการของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโพโมโดโรนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันในมือถือเลยเนี่ยครับก็จะเป็นวิธีการให้คุณเนี่ยโฟกัส 100% นะครับในงานที่คุณทำแล้วก็จับเวลาอันที่3ก็คือ persistent นะครับโฟกัสจนเกิดผลลัพธ์นะครับหลายครั้งเนี่ยที่เราทำงานไม่เสร็จไม่สมบูรณ์เพราะว่าระหว่างทำงานไปคุณเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ทำให้คุณแบบว่าเอองั้นเดี๋ยววันอื่นค่อยทำละกันผมฝากเอาไว้ว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่อยากจะเติบโตนะครับมันไม่มีเรื่องที่อยากทำหรือไม่อยากทำแต่มันจะมีเรื่องแต่ว่าเรื่องที่คุณต้องทำกับเรื่องที่ไม่ต้องทำนะครับฉะนั้นสรุป3ข้อนะครับว่าเริ่มต้นทำงานอะไรต้อง get job done ให้ได้ก็คือต้องปิดงานปิด job ให้ได้เคล็ดลับ3อย่างคือ1 priority แล้วก็ focus เลือกงานก่อนนะครับเลือกงานที่สำคัญเป็น high value activity นะครับอันที่2ก็คือฝึกอุปนิสัยในการ stay focused แล้วก็อันที่3นะครับฝึก persistent แล้วก็ follow up นะครับเจอปัญหาอุปสรรคก็พร้อมที่จะพุ่งชนแล้วก็ติดตามจนเกิดผลลัพธ์ก็ขอให้คุณมีอุปนิสัยในการตั้งใจทำอะไรก็ขอให้มันทำจนเสร็จทำจนเรียบร้อยนะครับแล้ว productivity ของคุณผลลัพธ์ในชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆตอนต่อไปจาก Beyond Training นะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอความรู้ดีๆจาก Beyond Training ได้ที่ www.beyondtraining.an.th ครับ